สวัสดีครับผมมานพินกับ fieldthai.blogspot.com นะครับที่เห็นวันนี้ก็คืออันนี้เป็นเตาแบบเวียดนามนะครับที่นิยมใช้ก็คือเขาจะใช้ตัวถาดเป็นเนี่ยครับเป็นไส้เข้าใจว่าเป็นเศษถ่านหินนะครับปนกลับมากับดินเผานะฮะแล้วพอมันจะค่อยๆระอุนะครับให้ความร้อนระอุแล้วก็นานพอเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนก้อนดินเผานะครับสีแดงๆนะฮะนี่มีไฟลุกขึ้นนั่นความร้อนสูงแล้วก็หนาวนะครับก็จะมีการแต่ว่าที่ผมจะให้ดูคือเดี๋ยวผมจะให้ฟังอีกรอบหนึ่งก็คือว่าเนี่ยครับคือตัวนี้คือหลังจากใช้เสร็จแล้วก็คือว่าตัวเตาภาษาเวียดนามเรียกว่าเบฟนะฮะเบฟนะฮะแต่พอตัวเนี้ยเขาเรียกถ่านถ่านเบฟครับก็คือถ่านไฟอ่ะถ่านที่ไว้จุดไฟหุงข้าวเนี่ยเขาใช้คำเดียวกับภาษาไทยเรานะครับกุ๋งถ่านซึ่งตรงเนี้ยน่าสนใจมันคำเวียดกับคำไทยมีหลายคำที่ใช้ตรงกันเพียงแต่ว่าเราไม่รู้นะครับต้องมารู้จักกันเองเดี๋ยวลองดูครับลองฟังเสียงดูจะปล่อยเสียงแกนั่นแหละไก่เบฟเบฟเดล่ะเบฟแกนั่นแหละแกยิ่งท่าน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 เบฟเบฟได้ล่ะสิ้นเลยได้ล่ะกุ๋งท่านท่านท่านฮะ